ปลอดภัยที่เกิดขึ้นเวลาเด็กๆจะโดยสารเครื่องบินเด็กๆจำได้ไหมคะว่ามีขั้นตอนอะไรบ้างตัวกิจกรรมที่สอนในวันนี้นะคะพูดถึงเรื่องของพฤติกรรมความปลอดภัยนะคะว่าเป็นพฤติกรรมที่ครูควรจะสอนเรื่องของอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้เรื่องของการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่นำเสนอในวันนี้คือเทคนิคละครเทคนิคละครจะนำไปสู่การฝึกฝนพฤติกรรมความปลอดภัยให้กับเด็กทีนี้ในช่วงเช้าเนี่ยเราก็สอนให้ครูรู้จักคอนเซปต์ของละครก่อนว่าเวลาครูจะนำละครไปใช้กับเด็กเนี่ยมันต้องพิจารณา3เรื่องนะคะคือเรื่องของการใช้เสียงการใช้ร่างกายแล้วก็การใช้ความคิดหรือภาพในใจเขาเรียกว่ากิจกรรมกระจกเงาก็คือเหมือนมี2คนคนหนึ่งเป็นกระจกคนหนึ่งเป็นเงาเราจะใช้ร่างกายกับสายตาที่สอดคล้องหากันจะไม่มีเสียงพูดกระจกทำอะไรเงาก็ทำตามสิ่งที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการศึกษาไทยก็คือเป็นเรื่องของเนื้อหาที่จะนำไปสู่ความตระหนักของครูในการที่จะสอนให้เด็กเนี่ยรู้ระมัดระวังแล้วก็พาตัวเองให้พ้นจากอันตรายโดยอาจจะต้องไปดูว่าในที่โรงเรียนของเรานะคะต้องการส่งเสริมความปลอดภัยด้านไหนก็จะเลือกเนื้อหาในส่วนนั้นไปเพื่อไปสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของเด็กแล้วก็ความเป็นห่วงเป็นใยหรือความกังวลของครูแล้วก็ผู้ปกครองสำหรับสื่อกลางของมูลนิธินะคะก็มีประโยชน์ต่อการศึกษาไทยมากค่ะถ้าไม่มีมูลนิธิคอยจัดอบรมก็จะไม่ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นค่ะเป็นการถ่ายทอดต่อถ้าเกิดว่าทรัพยากรมนุษย์ของชาติมีคุณภาพแล้วเด็กที่เรียนกับคนที่มีคุณภาพย่อมมีคุณภาพต่อไปค่ะ